สามปัญหานะครับผมที่จะมาช่วยสามเขาเรียกว่าสามเลยวะสามวิธีนะครับผมที่จะลดความร้อนนะครับในรถยนต์นะครับผมสำหรับใครนะครับที่ใช้รถยนต์นะครับแล้วมีอาการร้อนนะครับต้องดูคลิปนี้เลยนะครับผมว่าสามวิธีนี้จะแก้ปัญหาอะไรได้บ้างนะครับผมสามวิธีครับผมที่จะทำให้รถของคุณนะครับเย็นเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับผมอย่างที่หนึ่งเลยนะครับผมก็ใครที่ใช้รถไปนานๆแล้วครับหลายปีแล้วนะครับ5ปี10ปีนะครับก็จะมีอาการนะครับรถร้อนกว่าปกตินะครับเนื่องจากช่วงนี้ครับแดดก็แรงมากขึ้นนะครับผมอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับแต่เทคโนโลยีฟิล์มที่คุณติดไปนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วครับมันไม่ได้รองรับนะครับกับความร้อนตัวนี้นะครับผมมันก็เลยทำให้มีความร้อนมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ครับเป็นฟิล์มรุ่นใหม่ๆนะครับก็จะเป็นฟิล์มเฟรมิกและเป็นฟิล์มที่กันพวกค่า IR ความร้อนได้มากกว่าเดิมนะครับถึง3เท่าเลยนะครับผมซึ่งตัวนี้ลองดูนะครับใครที่มีปัญหานะครับลองเข้าร้านฟิล์มดูนะครับผมเผื่อจะดูว่าค่า IR ของฟิล์มเก่าของเราเนี่ยมันรองรับได้เท่าไหร่แล้วค่าฟิล์มใหม่นะครับตัวใหม่ๆเนี่ยมันรองรับได้ดีกว่าเดิมเยอะขนาดไหนนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนฟิล์มได้เลยนะครับผมเพื่อลดความร้อนได้อีกแบบนึงนะครับอย่างที่2นะครับผมถ้าไม่อยากเสียเงินมากติดฟิล์มใหม่นะครับก็แก้ไปได้เลยนะครับเรื่องของกองแอร์นะครับผมเรื่องของการล้างตู้แอร์นะครับผมที่จะมาช่วยให้ระบบระบายอากาศนะครับในห้องโดยสารครับทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมลดค่าใช้จ่ายครับลดเรื่องของความร้อนได้เป็นอย่างดีครับผมแบบที่3นะครับผมก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เสริมนะครับซึ่งตัวนี้งบประมาณไม่แพงมากนะครับสามารถทำได้เลยนะครับในเรื่องของการใช้เกี่ยวเรื่องของอุปกรณ์เสริมคือม่านบังแดดนะครับผมที่จะมาช่วยกันความร้อนได้แบบเห็นได้ชัดนะครับในราคาประหยัดนะครับผมก็ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ถ้าใครไม่มีผ้าบังแดดก็อาจจะเป็นผ้าขนหนูบังไปเลยครับผมยังไงความร้อนก็เข้ามาน้อยลงแน่นอนครับผมยังไงครับใครที่ฟังคลิปนี้แล้วมีประโยชน์นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการใช้งานของรถอพาร์ตเมนต์ไฟหรือต้องการแต่งรถอพาร์ตเมนต์ไฟหรือต้องการปรึกษาเกี่ยวเรื่องของรถอพาร์ตเมนต์ไฟก็สามารถปรึกษากันมาได้นะครับที่สำนักแต่งก็ตัวเราคือผู้เชี่ยวชาญครับเรื่องรถอพาร์ตเมนต์ไฟยังไงนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์กดฝากประคายให้เราด้วยแล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้เราทำคลิปดีๆเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับก็ตัวเข้าใจคุณเข้าใจLord!